คนขอโทษนะที่มาช้าพอดีให้นมลูกมาเฮ้ยแล้วมันดาวมาหาอะไรตอนนั้นนี่ตอนนั้นเนี่ยใครจีบก็ไม่ติดตอนนี้ไม่ให้ฟรีไม่เอาเลยแกดูสิฉันคิดว่าป้าแม่บ้านที่ไหนเข้ามาซะอีกแล้วก็แกดูสิสะพายกระเป๋าอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะก่อนแต่งงานอ่ะยังดูดีกว่านี้เลยทำไมตอนเนี้ยเลิกจังหวะสภาพที่ไหนมาเร็วมามานั่งก่อนเร็วฉันผ่านมาแถวนี้พอดีอ่ะก็เลยแวะมาหาเธอกับลูกขอบคุณนะเบลและสามีเธอล่ะก๊อฟเขาแอบไปมีผู้หญิงอื่นก๊อฟเปิดประตูให้เบลเดี๋ยวนี้ออกมาก๊อฟก๊อฟเมื่อกี้แอบคุยโทรศัพท์กับใครฮะก๊อฟทำไมก๊อฟเปลี่ยนไปแบบนี้จริงๆแล้วก๊อฟมีคนอื่นใช่ไหมตอบไปมาเดี๋ยวนี้นะก๊อฟก๊อฟก๊อฟมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้วิวแกต้องช่วยฉันนะแกอยู่กรุงเทพมานานอ่ะแกน่าจะรู้จักคนเยอะกว่าฉันแกต้องช่วยฉันหาหลักฐานนะฉันขอร้องวิวนะนะแกสงสารฉันนะช่วยฉันนะหยุดร้องสักทีได้ไหมอ่ะว่าไงแกมีอะไรเบลเมื่อกี้ฉันเห็นมีผู้หญิงคนนึงขึ้นรถไปกับกอล์ฟอ่ะพี่คะขับตามไปเลยค่ะพี่คันนี้ครับพี่ขับตามไปเลยค่ะเบลใจเย็นพี่คะหนูขอรีบกว่านี้ได้ไหมครับพี่ที่นี่มันโรงพยาบาลพี่คะออกรถเดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่ฉันไม่ไปโรงพยาบาลนะพี่เบลไม่สบายนะไปหาหมอทีฉันไม่ไปทำไมฉันต้องไปด้วยฉันไม่ได้ป่วยถอยไปเดี๋ยวนี้แล้วก่อนนี่แกหักหลังฉันแกทำแบบนี้ทำไมฮะนี่แกกำลังเข้าใจผิดนะลงมาจากรถก่อนเร็วไปจริงๆแล้วก็อยู่ข้างมันใช่ไหมแล้วไหนบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่จริงๆแล้วพวกแกตั้งใจจะแย่งลูกไปจากฉันใช่ไหมฮะจะเอาลูกฉันไปให้ชูมันเลี้ยงใช่ไหมพวกแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมต้องโกหกกันด้วยฉันถามว่าทำไมต้องโกหกฉันด้วยหยุดร้องสักทีได้ไหมก็บอกว่าให้หยุดร้องไงขอร้องเลยหยุดร้องเถอะนะต้องให้แม่ทำยังไงถึงจะหยุดร้องอ่ะนี่ขอร้องเลยหยุดร้องสักทีได้ไหมอ่ะต้องทำยังไงอ่ะถึงจะหยุดร้องอ่ะแม่ขอร้องเลยนะลูกหยุดร้องเถอะนะลูกนะก๊อฟเบลป่วยหรือเปล่าวะอย่าร้องเถอะใช่ฉันเลยพาลูกไปให้ยายดูแลจริงๆแล้วอ่ะตอบเขาไม่ได้มีชู้เลยนะหมอช่วยผมนะครับก๊อฟเปิดประตูให้เบลเดี๋ยวนี้นะก๊อฟก๊อฟออกมาก๊อฟเมื่อกี้คุยโทรศัพท์กับใครคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเหรอก๊อฟมีคนอื่นใช่ไหมแล้วทุกคนอ่ะก็ไม่ได้นินทาว่าเธอด้วยเบลมาแล้วหรอเอาเบลมานั่งนี่สินั่งด้วยกันพอแล้วเบลอาการตอนนี้ของเบลอะก็ว่ารีบไปหาหมอดีกว่านะฉันไม่ได้ป่วยนะทำไมฉันต้องไปโรงพยาบาลด้วยอะนี่ฉันเข้าใจนะว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอะมันไม่ได้มีผลกระทบแค่ร่างกายอย่างเดียว
แต่มันก็มีผลกระทบต่อจิตใจด้วยทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้วิลฉันไม่อยากเป็นแบบนี้เชื่อใจฉันนะยังไงทุกอย่างมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนเหมือนที่แกเคยบอกฉันมาก่อนไงเชื่อใจฉันนะทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนนี่แบบนี้สิค่อยสมกับที่สมัยเรียนเป็นดาวหยุดล้อฉันได้แล้วยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยอ่ะแค่เห็นแกกลับมายิ้มได้เนี่ยเท่านี้ฉันก็พอใจแล้วไม่เป็นไรหยุดปืนก่อนเลยก็ไปดูลูกเองไม่เป็นไรนะแต่ไม่นะเบลดอกไม้เหี่ยวเฉาได้ก็กลับมาเบิกบานได้เหมือนกัน